มาส์ดีออกสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะจ๊ะกับรายการเมาส์ดีออกวันนี้เรา EP ที่7แล้ว EP ที่7แล้วนะฮะ7แล้วนะฮะอยู่กันกับอยู่กันยาวนานแล้วก็อาจารย์นกแร่ใช่ก็จะอยู่กันอีกนานเลยแหละอยู่อีกนานเออนะเพราะว่าเราเล่าข่าวแบบสนุกสนานแล้วเราให้ทุกคนได้ฟังใช่คนก็ฟังแล้วก็ติดตามในรอบอาทิตย์รอบสัปดาห์เราก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยในสไตล์เมาส์ดีออกก็มาประมวลเนาะเป็นการบันเทิงหรือเป็นข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ฟังง่ายเข้าใจง่ายคนก็เพลินดีแหละมีความเพลินแล้วก็บอกทุกคนเลยนะฮะเยาวรุ่นทุกคนที่เข้ามาติดตามรายการเมาส์ดีออกอย่าลืมนะจ๊ะที่ชมทั้ง2ช่องทางก็คือที่ YouTube Where Channel TV แล้วก็ที่เพจ Facebook นะครับ Where Thailand News นะฮะ2ช่องทางนี้จะพบกับเราแน่นอนทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นถึง 20:00 นนะฮะพิธีกรหน้าตาดี2ท่านก็จะมาเจอกันทุกวันเนาะใช่หน้าตาดีเดี๋ยวเมาส์แซ่บๆแบบนี้2ท่านของเรานี่แหละครับนะอ่ะข่าวแรกเลยไม่ขู่ทุกคนเลยนะนะวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าเยอะนะข่าวนี้ยกให้เลยยกให้ท่านเลยใช่ข่าวนี้จะไม่บอกก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีๆสำหรับพวกเราแหละสิ่งดีๆแล้วเนาะเราให้เรามองสิ่งที่ดีก่อนนะครับแล้วก็คือเรามองในภาพดีเออใช่เรามองในภาพดีแล้วก็คือโครงการของรัฐบาลโครงการของรัฐบาลที่ตอนนี้รัฐบาลของท่านลุงตู่ของทุกคนนั่นแหละนะฮะใช่ลุงตู่ของทุกคนใช่ลุงตู่ของทุกคนมีโครงการออกมานะครับไม่พูดถึงไม่ได้คือผ่านมาแล้วแหละแต่ว่าตั้งแต่นี้มันมีโครงการแรกๆเลยนะก็มีโครงการนี้เลยโครงการที่ทำมาโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งก่อนคนละครึ่งก่อน4 15,000 ช่วงเยียวยาโควิดปี2563ใช่อันนั้นโครงการตอนนั้นลงทะเบียน 15,000 บาทที่เข้าเดือนละ 5,000 3ครั้งเดือนแล้วก็นกแร่ได้ได้อุ๊ยคุณชัยก็ได้นะปีที่แล้ว3เดือนนะอันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงขอบคุณแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเนาะที่ให้3เดือนนั้นให้เราอยู่รอดอย่าให้เราอยู่ถามว่าอยู่รอดไม่อยู่รอดจริงๆนะคุณถามว่าเดือนละ 5,000 ก็สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่โควิดเข้ามาใหม่ๆคุณลุงตู่อยากได้อีกสัก5เดือนเดือนละ 5,000 หรือว่าทั้งปีเลยได้ไหมจัดไปลุงตู่ต้องจัดแล้วแหละนะมาเข้าสู่โครงการที่2โครงการแรกรัฐบาลโครงการที่2ก็คือโครงการในส่วนของโครงการคนละครึ่งอันนั้นจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันไหมอุ้ยหลายโครงการมากคือโครงการ 15,000 เนี่ยน่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันไหมมันช่วงโควิดมันช่วงโควิดโอเคโควิดนะแล้วก็มาที่โครงการคนละครึ่งคนละครึ่งโครงการเฟส1ก็ลงทะเบียนไปเยอะมากหลายล้านคนเฟส2อัตโนมัติแล้วก็เฟส2ก็ลงทะเบียนไปโครงการคนละครึ่งตอนนี้ก็โครงการคนละครึ่งเฟส2เนี่ยจะหมดในวันที่31อ๋อแต่คนละครึ่งเราไม่ได้เราไม่ทันไม่ทันเขาแต่สัญญาณที่อย่างนี้นะไหนๆก็พูดผ่านจอแล้วเพราะว่าวันที่เราลงทะเบียนเนี่ยมันขึ้นบอกว่าคุณผ่านแล้วนะทุกอย่างผ่านหมดยืนยันทุกอย่างจบเบ็ดเสร็จเลยผ่านไปวัน7ไปวันกลับมาว่าคุณไม่สำเร็จเออเหมือนไม่การหลอกดาวนะเออเลขบัตรประจำประชาชนไม่ถูกต้องท่านนู่นนี่คือในระบบ AI ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกแต่รอบแรกที่ลงไปเนี่ยทุกอย่างลงคอมพีทหมดแล้วรอ3วันไม่เสร็จกลับมาบอกว่าไม่สำเร็จไม่สำเร็จแต่ว่าก็มีคนสำเร็จอีกเยอะเยอะก็ถือว่าก็ช่องดีแหละมันก็เป็นการเดียวอย่างแต่โครงการคนละครึ่งอ่ะมันดีอย่างนึงคือมันเข้าถึงประชาชนจริงๆถึงแม่ค้าในตลาดแม่ค้าต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากร้านโชว์หวยตลาดนะก็ยิ้มกันดอกแหละก็ยิ้มกันได้เพราะว่าตอนนี้เม็ดเงินโอ้โหคุณลงไปแบบเยอะแยะมากเดี๋ยวเราจะมารวบรวมเม็ดเงินที่ทำไปเนี่ยเท่าไหร่มีโครงการไม่ว่าปีที่แล้วเอาคนละ 15,000 บาท3เดือนใช่มาถึงคนละครึ่งเฟส1เฟส2ก็เฟส2จะหมด31มีนาคมแล้วก็มาช่วงรอยต่อก็มาเป็นโครงการจะมีเฟส3นะประมาณปลายพฤษภาแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็เป็นอะไรเราชนะเราชนะเราชนะก็เป็น 7,000 เนาะก็คือได้อยู่ที่7,000 นะเฉลี่ยแล้วอาทิตย์แรกเนี่ย 2,000 2,000 แล้วก็ 1,000 มาทุกวันพฤหัสใช่ทุกวันพฤหัสตอนนี้ก็ครบทั้งหมด 7,000 แล้วอาทิตย์นี้อ๋อรอบนี้ครบแล้วพฤหัสนี้ครบแล้วนะก็จบไป 7,000 ก็ได้เอาไปใช้กันไปจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเราแล้วก็มีโครงการอะไรนะเที่ยวของเขาเราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันก็จะมีเราเที่ยวด้วยกันมีเราผูกพันใช่กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆทั้งมวลอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาล
ช่วยเรามองในแง่ดีก่อนนะตอนนี้คือแต่ละคนนะเขาก็จะมีการมุมมองที่ไม่เหมือนกันแต่วันนี้เรามามองในแง่ของข้อแง่ดีก่อนเพราะว่าพี่ๆน้องๆเราหลายๆคนน่ะหนูตกงานก็มีถูกมั้ยไม่มีเงินก็มีพอมาได้ตรงนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตให้มันพ้นช่วงวิกฤตนี้แหละนะครับเพราะบางคนก็ตกงานนี่คุณอย่าลืมสิล่าสุดมีนี้อีกม .33 เรารักกันม .33 ก็มาแล้วอันนี้จะอยู่ในส่วนของประกันสังคมได้ 4,000 ทุกวันจันทร์ 1,000 แรกมาแล้วเมื่อจันทร์ที่แล้วแล้วก็จะมาอีก 3,000 ใช่แต่ทีนี้อยากให้แบบการลงทะเบียนเนี่ยมันเข้าถึงได้มากกว่านี้คือบางทีเนี่ยเราไปมองว่าเราแบบเป็นวัยรุ่นอะไรมันใช้แอปพลิเคชันทีนี้พอมาถึงคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่ไม่ได้ใช้แอปเนี่ยโอ้เราอันนี้เรามองจากภาพในข่าวนะเราไม่ได้ว่าดีไม่ดีแต่เรามองจากภาพในข่าวก็ถือว่าโอ้บางท่านเนี่ยถึงขั้นเป็นลมก็มีนะไปรอตั้งแต่เช้าบางคนก็ต้องแบบต้องเหมารถกระบะลงมาจากเขาเพื่อมาที่หน้าธนาคารอะไรอย่างเงี้ย มันรู้สึกว่าการลงทะเบียนมันเข้าถึงยากอันนี้แต่อันนี้เราไม่ได้ว่าจริงเท่ไหร่แต่เรามองมาจากภาพข่าวที่แต่ละช่องทางเนี่ยเขาสื่อออกมาอันนี้ก็เห็นใจนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้จริงๆอ่ะผู้สูงวัยอ่ะก็จะมีอยู่ในระบบอยู่แล้วจริงๆน่าจะได้รับทุกคนมี10ล้านคนอย่างเงี้ยก็ได้ทั้ง10ล้านคนไปเลยน่าจะเข้าระบบอันนี้เป็นความอันนี้เป็นความที่ของเราไงทีเนี้ยถูกมั้ยเหมือนกับว่าเอ๊ะบางคนคือทําอะไรกันง่ายและอีกอันนึงอ่ะฝากไว้นิดนึงก็คือตอนนี้ก็จะมีเสียงเรียกร้องตรงที่ว่าเอ๊ะพอเงินในบัญชีถึง 500,000 400,000 เนี่ยแล้วตัดทั้งสิทธิ์ก็ไม่ได้อ่ะณขณะในขณะที่คุณบอกว่าคนนี้เสียงเงินประกันสังคมตอนนี้ประกันสังคมได้แล้วประกันสังคมได้แล้วแต่ทีนี้ไอ้คนนี่กำลังจะไปนี่ของรัฐข้าราชการใช่ข้าราชการนะทีนี้คนที่มีเงินในบัญชีเกินน่ะถูกมั้ยคนเก็บ 500,000 เนี่ยทีนี้จะคืนจะให้เค้ายังไงถูกไหมมันเป็นการสวนกระแสเพราะว่าคนเขาเก็บเงินน่ะถูกไหมงั้นแปลว่าเขาต้องเอาเงินออกมาใส่ใต้ดินฝังดินหรอถูกไหมเขาถึงจะได้โครงการรัฐบาลเนี่ยถูกไหมอันนี้พูดกันตรงๆมันก็จะมีมุมที่ต้องกลับมาคิดต้องมองอีกนะใช่และอีกอันนึงที่ตอนนี้มีปัญหาแล้วคนก็จะแบบพูดกันในเพจเยอะมากก็คือคุณเอาปี62ถูกไหมมาตัดในการคิดแต่ทีนี้โควิดมันเข้าปี63ซึ่ง62เนี่ยคนเขามีเงินมีทองกันอยู่แล้วถูกไหมเขาไม่ได้เดือดร้อนนี่เขาไม่ได้นะพอมาเข้าปี63ปุ๊บเนี่ยถูกไหมคนก็เริ่มเอาเงินออกมาใช้มันก็จนลงแต่คุณไม่ได้เอาเงินตรงปี63มาคิดคุณไปคิดตรงปี62มันยังอยู่ในสภาวะปกติใช่เพราะว่าก็มีเงินกินเงินใช้ตามปกติมันก็ถูกตัดสิทธิ์ไปอีก1ช่องทางเนี่ยนะก็อยากให้ลองทําประชาพิจารณ์หรือทำหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าเป็นห่วงพี่น้องๆทุกคนแหละนะคนทั่วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตอนนี้ที่ข้อมูลมาเนี่ยผู้ที่เข้าถึงทั้งหมดนะคุณ34ล้านกว่าคนนะใช่ไงแต่คนไทยมีถึง70ล้านเนี่ยครึ่งนึงของประเทศเพราะว่ามีอยู่70ล้านนั่นแปลว่าครึ่งนึงนั่นหมายความว่าอีกครึ่งนึงคือเป็นเศรษฐีแล้วใช่ไหมเป็นเศรษฐีแล้วใช่ไหมเอาไปแล้วถูกไหมล่ะก็นับว่าตอนนี้รัฐบาลบอกว่าวันนี้ช่วยคนจนเนี่ยแต่วันนี้รวมเบ็ดเสร็จทุกโครงการที่ผ่านมาไปที่30กว่าล้าน34ล้านคนและเงินที่ใช้นี่ฮะอาจารย์นุ๊กแหละ 150,000 กว่าล้านบาทใช่150,000กว่าล้านบาทตัดเด็กทิ้งบ้างแล้วก็ใช่หรือเปล่าเราใช้ประมาณการหนึ่งแสนห้าหมื่น319ล้านบาทนี่คือวงเงินที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงณช่วงนี้มันเป็นการก็ตุ้นเศรษฐกิจที่ก็คืออย่างที่อย่างที่แบบถ้าจะนกแรมมีเงิน500,000ฉันต้องขนเงิน500,000นี่ออกมาฝังดินนะเพราะฉะนั้นก็อย่างนั้นเพราะว่าจะได้ไม่ตรวจสอบเจอหรอกจะได้ไม่เห็นอย่างนี้หรอคือจริงๆคุณต้องเกิดการชื่นชมแล้วคนเขาเก็บเงินเก็บทองมาได้เนี่ยบางคนเขาเก็บจากน้ำพักน้ำแรงถูกไหมเอาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินหนักพวกนี้เพราะเขาก็เสียภาษีเหมือนกันไงถูกต้องแต่อย่างไรก็โอเคว่ากันปรับกันไปแต่ว่าก็โอเคยินดีกับทุกท่าน34ล้านกว่าคนที่ได้เอาไปใช้แต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะมีโครงการต่อๆนะไม่ว่าจะเป็นเราชนะคนละครึ่งและอีตอนนี้ยังมีอยู่ไหมอีกโครงการที่เขาจะไปอะไรนะสงการกันเนี่ยโครงการอะไรเนี่ยก็อีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยเห็นเงียบไปอีกแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันไงเราเที่ยวด้วยกันเขาจะเริ่มเนี่ยพฤษภาแต่ว่าสงการไม่ทันไงช่วงมาไม่ทันอันนี้จะเคาะมาแล้วนะน่าจะเป็นช่วงพฤษภาก็คือเรื่องของท่องเที่ยวนี่ก็จะมีลดตั้งแต่20 30 40% คือช่วงต้องออกมาเรื่องคือชอบตรงนี้อย่างนึงแม่ค้าตามตลาดในเขตเลยร้านนี้รับม33รับนี้รับเราชนะรับคนละครึ่งนู่นนี่นะนี่คือเราจะเดินไปเนี่ยบางทีเราจะซื้อของนะเราถืออย่างเงี้ยใช้สิทธิ์อะไรมั้ยคะใช้สิทธิ์อะไรก็ดีนะก็เข้าไปใช้สิทธิ์40สุดแต่ตอนนี้เขากำลังเริ่มตามจับแล้วนะคนที่แบบเอาไปแลกเป็นเงินเป็นทองอันนี้ไม่ได้นะ
เพราะว่าเงินที่ให้มาเนี่ยใช้ผ่านระบบคือในเรื่องของโทรศัพท์คืออย่างนี้อันนี้เราพูดตรงๆแหละนะพูดตรงแบบตรงไปตรงมาเลยบางทีเนี่ยเขาก็อยากได้เป็นเงินแหละถ้าพูดตรงๆแล้วนะมันก็เป็นช่องทางให้คนรวยเนี่ยสามารถที่จะมาแลกกัน 1,000 ร้อยละ10ร้อยละ5ร้อยละ8อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาก็มีคนทำมีคนทำแต่ว่าเขาก็ยึดสิทธิ์คืนไงเขาก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าจะตรวจสอบผิดกฎหมายแล้วก็ถือว่าผิดกฎหมายเลยแล้วก็ยึดสิทธิ์ทั้งร้านค้าแล้วก็คนที่เขาไปใช้คือบางร้านมันไม่ครอบคลุมอย่างการเติมน้ำมันเนี่ยมันเติมได้มันเติมไม่ได้น้ำมันไม่รับหลายที่ไม่รับหลายที่ไม่รับแต่ว่าร้านนี้เขาก็ต้องการกระตุ้นลากย่าไงโชว์หวยร้านค้าเล็กๆเพราะว่าพวกนั้นเขามีเงินเยอะอยู่แล้วเป็นส่วนมากกินแล้วก็คือแบ่งๆกันไปแล้วกันถูกไหมอนาคตน่าจะจ่ายค่าเทอมได้นะเพราะผู้ปกครองคือนี้ในความเป็นเราเป็นคุณผู้ปกครองจะถามเยอะมากอยากจ่ายอยากเอาเงินตรงนี้จ่ายค่าเทอมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่นะถ้ามีโอกาสฝ่ายรัฐบาลนิดนึงจ่ายค่าเทอมได้ก็ดีนะผู้ปกครองขอมาค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็ฝากท่านผู้ใหญ่ไปพิจารณาเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆแหละโครงการดีๆที่ออกมาแก้ไขสถานการณ์ณช่วงนี้นะครับให้กับประชาชนทุกคนได้ฝากเป็นกำลังใจกันแล้วก็กันเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นช่วงแรกอันนี้ให้ท่านโครงการรัฐบาลคุณลุงตู่ไปเลยจัดไปให้เต็มคุณลุงตู่ช่วงแรกเราก็พูดกันเยอะเรียบร้อยกันไปขอบคุณผู้สนับสนุนอ๋อไม่หมดเวลาแล้วใช่ไหมในช่วงนี้หมดตายแล้วช่วงนี้ก่อนขอบคุณสนับสนุนก่อนคุยถึงลุงตู่นี่คุยได้ถึง3วันเอ้ยเรื่องลุงตู่เรื่องเยอะเราต้องมีเดี๋ยวเรามาคุยกันหลายๆโครงการของลุงตู่สนับสนุนอะไรดีแล้วก็ว่าดีถูกไหมแน่นอนสบู่ดีแคร์สบู่ดีแคร์สบู่สมุนไพรว่านางคำดีแคร์อยู่สานาประเทศไทยน้ำปลายกครบรงสุกรสเข้มข้นน้ำปลายกครบแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของสกินแคร์มิสเดวามนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันใหม่กลับมาพบกันในเบรกหน้าจ้าเซลล์เซนเชียลจากยูซานามอบโภชนาการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเซลล์ของคุณพร้อมด้วยวิทยาศาสตร์อันล้ำสมัยของ Intelligence เพื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับร่างกายของคุณด้วยเซลล์เซนเชียลยูซานามอบโภชนาการที่ส่งเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุมแบบทริปเปิลแอคชั่นซึ่งคุณไม่สามารถพบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเช่นผลิตภัณฑ์ของยูซานาได้จากผลิตภัณฑ์ที่วางขายทั่วไปในท้องตลาดผลิตภัณฑ์ของยูซานารับประกันได้ว่าส่วนผสมที่ระบุอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์นั้นตรงตามส่วนผสมที่มีอยู่จริงในผลิตภัณฑ์จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมนักกีฬาชั้นนำระดับโลกกว่า 1,000 คนวางใจให้ยูซานาช่วยส่งเสริมสมรรถภาพของพวกเขามาเข้าร่วมกับผู้คนนับล้านทั่วโลกรวมทั้งนักกีฬาชั้นนำกว่า 1,000 คนที่วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านโภชนาการส่วนบุคคลได้ดูแลสุขภาพของพวกเขายูซานาสุขภาพชีวิตและวิถีของคุณเขาเลยแหละที่นี้ให้กับมิสแกรนด์ช่วงเบรกที่2คือตอนนี้เนี่ยกระตื่นเต้นทั้งแกรนไทยก่อนมาแกรนอินเตอร์ก็ยังโยกนะแต่เดี๋ยวไปที่อินเตอร์ก่อนเราไปอินเตอร์ก่อนเดี๋ยวไปอินเตอร์ก่อนคันมากกูโอ้ยตอนนี้ทุกรายการเนาะไฟนอลแล้วแต่ก่อนจะไฟนอลต้องมาเรื่องนี้ก่อนนี่ไม่พูดไม่ได้ไม่ได้นะเป็นการยังไงกับฟาดกันระหว่างชุดประจำชาติของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวนะครับชุดประกาศลาวกับประกาศไทยยังไงอาจารย์นกคืออย่างไง
จ้ะคือจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นคนละเวทีกันนะคุณมันก็มีฝั่งที่เป็นประกาศลาวเนี่ยเขาจะเป็นของมิสแกรนด์อินเตอร์ใช่มั้ยฝั่งประกาศไทยเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปประกวดมิสยูนิเวิร์สนะแต่เพลินการออกแบบดีไซน์มันเนี่ยมันปะกันกันก็แบบแทบจะเหมือนกันเลยคุณมองยังไงก็คือมองแวบแรกก็เหมือนนะคือประกาศแต่คืออย่างนี้ต้องมาอยู่ในเวเดียวเวลาเดียวกันคือประเด็นนะประเด็นที่มันช็อตที่สุดเลยคือดีไซเนอร์เนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยก็คือของคนไทยทั้งคู่ไงใช่ใช่แล้วที่สำคัญคือดีไซเนอร์เป็นคนไทยใช่แต่ก็เก่งทั้งคู่นะทั้งเก่งทั้งคู่แต่ดีไซเนอร์ที่ทำให้กับคุณคัมภีร์ใช่ทำให้กับทางฝั่งลาวฝั่งลาวที่ของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาบอกว่าทำมา1-2 ปีแล้วใช่นี่มันเรื่องจริงไหมมันเป็นเรื่องคือจริงๆอ่ะการจริงๆมันก็พูดได้เพราะจริงๆการออกแบบช่วงที่พอประกาศเนี่ยเขาถูกให้เป็นแบบเป็นปลาพื้นถิ่นประจำชาติมีรางวัลการันตีที่เป็นประกาศไทยเนี่ยนะแล้วมันก็เกิดแรงบันดาลใจกับพวกดีไซเนอร์ทั้งมือเก่ามือใหม่มือสมัครเล่นนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็จะเอาประกาศเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการคัดสรรชุดตลอดแหละเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่เป็นฝั่งชายหรือฝั่งหญิงเนี่ยแล้วก็จะดีไซน์มันก็ทั้งชุดราตรีก็ดีไซน์ในการให้มันเป็นประกาศเพราะว่าน้ำก็ว่ากันยากมันเป็นงานศิลปะเป็นสัตว์น้ำประจำประเทศไทยประจำชาติไทยเลยตอนนี้ใช่แต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมดีไซเนอร์ที่ทำให้กับอีกเวนึงเนี่ยทำไมจะต้องหยิบยกชุดนี้มาจริงๆเขาก็มีชุดหลากหลายในส่วนของประเทศลาวแล้วทำไมไม่คิดเป็นอย่างอื่นทำไมต้องให้มาชนกันมันก็เป็นดราม่าเนี่ยมันก็ดราม่าขึ้นมามันก็เป็นดราม่าที่มันก็เป็นช่วงกระแสไงเราก็มองว่ามันก็เป็นการแบบต้องการที่มันจะเรียกกระแสเรตติ้งของเวทีหรือเปล่าแต่ถ้าเราคิดในแง่ดีนะณวันนี้นะพูดตรงๆเลยสมมุติว่าวันพรุ่งนี้ประกาศในชุดประจำชาติประกาศลาวได้บนเวทีมิสแกรนด์เราก็อยากให้ชุดประกาศไทยได้บนเวทีมิสยูนิเวิร์สเหมือนกันนะเพราะอย่างน้อยเราสองประเทศก็เป็นพี่น้องกันถูกไหมประกาศลาวก็ฟาดที่แกประกาศไทยก็ฟาดที่ยูนิเวิร์สไปเลยแต่ประกาศลาวขึ้นเวทีเรียบร้อยได้ดูจากไลฟ์สดนะดูแล้วดูแล้วแต่เขาก็มีแบบมาว่าประกาศอะไรทำไมเหมือนแบบว่าเหมือนไก่เหมือนไก่แจ้มคืออย่างนี้ประเด็นคือประกาศที่มันดูแบบไม่ใช่ประกาศคือแฟนนางงามแหละถ้าลองชุดนั้นเป็นของไทยยังไงมันก็สวยนะถ้าลองวันเมื่อวานเนี้ยในน้องน้ำใส่ประกาศตัวนี้เนี่ยโอ้ยเลิศเพอร์เฟกต์ปากได้เจอกำลังดีนู่นนี่นั่นแต่รูปร่างสวยงามใช่แต่ว่าประกาศบ้านนั้นทำไมทรงปากแบบว่าเหมือนน้องน้ำใช่แต่เพลินเมื่อคืนเป็นน้องคีบก็หลุดน้องทางฝั่งลาวใส่กันก็เลยเป็นดราม่าแต่ถ้าเราเมื่อคืนเป็นน้องน้ำใส่สิยังไงมันก็สวยสูงแม้ก็เรามองจริงๆแล้วมันก็แบบแต่พูดถึงแล้วอ่ะนะมันก็พูดยากนะมันก็พูดยากเพราะว่าในส่วนของ Miss Universe เนี่ยเขาประกาศไปก่อนแล้วใช่แล้วตอนที่ Miss Universe ประกาศน่าจะMiss Universe Thailand ภาพนั้นน่าจะแปะนี่ปล่อยให้ระยะเวลาเนิ่นนานจน Miss Universe ก็จะเดินทางไปประกวดใช่พฤษภาเนี่ยเขาจะประกวดในนี้แล้วขึ้นมาจะเวทีแค่2วันประกาศเลยใช่แต่ในมุมมองของเรามองว่าเป็นการตลาดมากกว่าเป็นการแบบเรียกเรตติ้งเรียกกระแสให้น้องจากตัวแทนประกวดจากใช่อาจจะไม่ทำเพื่อดีไซเนอร์หรอกอาจจะเป็นในส่วนของอยากให้ความเป็นนางงามจากประเทศลาวมีการติดตามจากสื่อมวลชนมากขึ้นทีนี้มันอาจจะเป็นกลยุทธ์ของการที่จะมาเรียกสื่อเรียกอะไรต่างๆของการความเป็นนางงามเพื่อจะต้องกระแสฉันจะต้องยังอยู่บนเวทีนี้นะในนี้ฉันจะต้องมีข่าวความเป็นคนนางงามจากตัวแทนลาวต้องมีข่าวมากกว่านี้มันเลยตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่มาเป็นเกมของการประกวดมากกว่าน้องนางงามเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแหละใช่แล้วก็พีเซบนเวทีเขาก็ทำเต็มที่แหละแต่เขามุมมองไปในเรื่องดีไซน์เพราะสมัยใหม่เนี่ยต้องบอกว่ามุมมองความดราม่าเนี่ยมันทำให้ทุกคนดังมีมาเยอะแล้วนะถูกไหมดังจากการดราม่าอาจารย์ก็เลยอยากดังไหมก็อยากดังแต่ก็อย่าดราม่าให้มันแรงแล้วกันเดี๋ยวต้องเอาปี๊บคุมโดนไม่ไหวนะไม่หน้าก็หนาไม่ใช่เหรอทำไมต้องคุมอุ้ยก็ยอมแล้วว่าหน้าหนาแต่บอกสมัยนี้ดราม่ามันแรงไงดราม่ามันไม่ได้จบแค่ตัวเราไงมันลามไปถึงพ่อแม่พี่น้องเราไงไปทุกจุดทุกส่วนถ้าดราม่าแต่ถ้าเกิดทุกคนแบบจะมาทัวร์ลงที่เราก็ยังโอเคไงไอ้นี่พอมันไปคนนั้นคนนี้คนนั้นมันก็ไม่ไหวไงแน่นอนไม่ได้คนละใช่เราก็มีครอบครัวของเราก็อย่าไปลงกับคนอื่นโอ้เอาตรงนั้นก็มันที่กระแสเรื่องชุดประจำชาติมันก็ทำให้ณวันนี้ถูกไหมพอเป็นข่าวเนี่ยเป็นข่าวมาแล้วคือก่อนหน้านี้ต้องพูดตรงๆนะบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลประจัดที่ไทยถูกไหมบางคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าขนาดเนี้ย
เปรที Miss Grand International 2020เนี่ยจัดที่ประเทศไทยพอมีข่าวชุดประกาศเนี่ยมาเนี่ยใช่ไหมคนเลยรู้ว่าตาย Miss Grand กลับมาจัดที่เมืองไทยเลยคนมาสนใจดูข่าวดูสรุปว่าประกาศลาวกับประกาศไทยอะไรกันแน่นอนก็ถูกเมาส์มอยกันไปดราม่ากันไปตามเพนแต่สุดท้ายแล้วเมื่อคืนนี่เมื่อคืนวานดีไซเนอร์ทั้ง2คนก็ถ่ายรูปกอดกันยิ้มสวยงามกระเทยกระเทยแยกย้ายกระเทยแยกย้ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็แยกย้ายไปเขาให้กำลังใจซึ่งกันและกันแหละแต่ถ้าส่วนตัวนะอันนี้คิดเองกับว่าถ้ามาอยากก็อยากให้ประกาศลาวฟาดไปเลยนะชุดประจำชาติแกรนด์แล้วฉันอยากให้ประกาศไทยก็ไปชนะที่มิสยูนิเวิร์สเสียใจค่ะว่าเสียใจ10ชุดไม่มีมิสแกรนด์ลาวนะจ๊ะก็นั่นน่ะ4 10ชุดมีมิสแกรนด์ลาวออกมาแล้วเมื่อคืนมี10ชุดมีชุดมีชุดน้องน้ำลาวมีไทยชุดตลาดน้ำมีตลาดน้ำดำเนินสะดวกมีฟิลิปปินส์มีอินโดใช่ฟิลิปปินส์อินโดมีน่าจะมีพม่าด้วยนะ10ชุดที่เห็นน่ะนะ10ชุดก็คือของเรานะตกไปเรียบร้อยของเรายิ่งเข้ามาแล้วยิ่งจะเป็นประเด็นจริงแต่จริงๆส่วนตัวไหนๆก็ไหนๆก็อยากจะฟาดให้ไปเลยนะเพราะว่าเชียงมวยรองใช่มั้ยเชียงมวยรองนะเราเชียงมวยรองนะแล้วก็เป็นกำลังใจเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกเวทีทุกประเทศแหละทุกคนมาก็มีความคาดหวังหมดแหละเหมือนเราส่งนางงามจากประเทศไทยไปเราก็หวังนะว่าเราจะได้มงก็ทุกชาติแหละมาถึงตรงนี้ทุกคนก็อยากได้มงกลับบ้านแหละจ้าอยากได้มงกันไปคือประจำชาติพักไว้มานี้เลยมองไกลถึงกว่าวันพรุ่งนี้วันไฟนอลวันที่27มีนามาเมื่อวานนี้ไงใช่ไหมรอบที่มินารีเรียบร้อยชุดราตรีเวอร์วังอลังการสวยมากนะชุดนี้อีกชุดว่ายน้ำจะบอกว่าดีใจนะสำหรับเวทีแกรนด์เนี่ยเราชอบอย่างนึงว่ามันเปิดโอกาสความเป็นไทยสู่เวทีสากลค่อนข้างเยอะและหลายชุดที่นางงามใส่ของแต่ละชาติวันนี้ก็เป็นดีไซเนอร์จากเมืองไทยด้วยนะโดยเฉพาะ Miss USA นะใส่ชุดราตรีที่เป็นดีไซเนอร์ของคนไทยสีเหลืองซีทูคูฮาฟ้าแล้วข้างหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นผ้าแบบเป็นผ้าถุงของไทยแล้วก็มีการใส่มีปากมีอะไรอย่างนี้มีกลิ่นอายความเป็นไทยนะมีแขนสีเหลืองหรือ USA นี่ทำการบ้านมาดีแล้วก็มีโอกาสด้วยนะลึกๆด้วยนะกับเขาตอนนี้จริงๆ USA เนี่ยไปถึงตอนนี้ USA เนี่ยจริงๆฟาดไปถึงท็อป3แล้วนะตอนนี้ที่มองไว้เนี่ยหลักๆเลย10กว่าที่คุณชัยดูไว้นะไม่ว่าจะเป็นบราซิลนี่ต้องให้แน่นอนปานามาอาร์เจนตินาปานามาโปรตุเกสเนี่ยทำไม่ได้อู้นี่สวยจริงเช็กรีพับเช็กโอ้ยอันนี้มาตอนนี้เต็ง1เลยที่เช็กรีพับบริกนะอันนี้ด้วยเอกวาดอร์ใช่แล้วก็มาในส่วนของอินเดียก็อินเดียมาเองมาทางเอเชียแล้วบ้างก็จะมีอินเดียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและที่ขาดไม่ได้เลยมีไทยแลนด์ด้วยไทยแลนด์ของเราถูกนะนี่อีกคูณเปรูก็สวยก็เป็นสวยกัวเตมาลาก็มา USA ต้องมา USA ก็ต้องมาด้วยชอบทรงผมของนางอุ้ยใหญ่ใหญ่อลังมากเป็นออฟโรดที่แบบแซ่บโบเป็นสไตล์แล้วนางแบบฟาดซ้ายฟาดขวาอุ้ยตรงโถฉันแบบยอมใจนางจริงเดินให้เด็กเขาดูนะแบบจริตมดคันไฟหางน้องนาง อันนี้ก็มดคันเบาๆแต่คันแบบว่าคันแบบพอสวยพองามนางมาฟาดเลยแหละจริงเมื่อคืนนี้ชุดราตรีของไทยก็สวยนะสวยนะมีลูกเล่นสีขาวแบบขนฟูฟูพองพองแบบชุดฤดูหนาววันน้องเปิดมาวุ้นตาเป็นรูปธงชาติปักรูปธงชาติเก๋ไก่ยูเก๋ไก่ยูมีลูกเล่นมีลูกเล่นจำไม่ได้มีอยู่ประเทศนึงอ่ะที่หมุนตัวแล้วแบบถอดชุดออกไปเลยอ่ะอันนั้นเป็นชุดเป็นผ้าสีทองคุณชัยจ้าสีทองเหลืองๆนะตอนเดินมาแล้วพอหมุนตัวปุ๊บกระเด็นเอาชุดออกไปเลยลดมากเวอร์มากนะมิติใหม่ของชุดราตรีแบบนี้ก็มีชุดราตรีก็เกิดขึ้นมิติใหม่ของชุดราตรีที่เราพูดไปว่า10กว่าจังหวัดตอนนี้เดี๋ยวขอ10กว่าประเทศไป10กว่าประเทศคุณขอฟันธงก่อนว่าเอาสักเข้าท็อป5สิท็อป5เลยนะถ้าท็อป5เนี่ยขอเคาะเลยอ่ะคุณชัยให้1ก่อนนะคุณชัยขอใครข้ามไปฝั่งด้านนู้นแล้วกันยังไงคะว่ามาเลยโปรตุริโกเราขอเช็ครีพับบลิกอ่ะแล้วคุณชัยก็ให้ฟิลิปปินส์แน่นอนฟิลิปปินส์และเราก็จะมีความหวังว่าเอเชียจะเข้า2คนก็คือไทยแลนด์ต้องไทยแลนด์นะนะอีกหนึ่งให้นี่เลยเมื่อกี้ USA นะครับเพราะเรามีความหวังแล้วกันว่าปีนี้ท็อป5เนี่ยเอเชียจะเข้า2คนเพราะท็อป5เอเชียเคยทำเข้า3คนมาแล้วได้นะน้องน้ำจะป่าอินโดไม่คุ้นนี่แหละน้องน้ำจะเด็ดกับก็เด็ดกับอินโดแต่อย่าลืมว่าเวทีมิสแกรนด์เคยเอาเอเชียเข้าท็อป5มาแล้วถึง3คนนะปีของน้องอะไรนะน้องมะลิซ้อนอ่ะ
คุณที่ไปที่ต่างประเทศที่ปีที่จัดที่ USA เลยนะก็ตอนนั้นเป็นนั้นตอนนั้นเรามีปีนมีไทยน้องฝ้ายมีปีนมีไทยแล้วก็มีอินโดนีเซียและอินโดนีเซียก็ฟาดมงไปปีนั้นอินโดสวยมากตอนนั้นต้องให้อินโดโอเคอันนี้เราฟันธง5ประเทศนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูแม่หมอชายกับแม่หมอนกนะฟันธง5ประเทศเราคิดว่าคนมงอยู่ในนี้แน่นอนแต่ก็เพราะว่ามีมามืดด้วยนะเบนนี่มามืดมาแน่ผิวสีก็น่าจะเข้าผิวสีเคนยาไนจีเรียก็ว่าไม่ได้นะไม่ได้นะคุณแต่ปักยาเมื่อคืนที่พอดูแต่ชอบมาเป็นชุดว่ายน้ำเมื่อคืนนี้ให้ดูเป็นเหมือนผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าเก๋เนาะนี่คุณแต่เป็นชุดว่ายน้ำปราบนางงามไปหน่อยนะปราบเซียนไปหน่อยอย่างนี้เลยค่ะสามเหลี่ยมทองคำแบบว่าโมสามเหลี่ยมโมวิด้ามาเลยนะแทบแบบว่าแทบแต่เอาช่องแคบมนักการวิ่งออกมาเลยเมื่อวานฉันโดนแล้วฉันก็ลุ้นนะว่าตายตายพอตอนนางงามฟูเธอเนี่ยกลัวช่องแคบมนักการกระเด็นออกมาเลยจะมียิ้มบนกับยิ้มล่างอะไรอย่างเงี้ยจะแบบแย่งกันยิ้มแต่ชอบพอเป็นน้องน้ำเมื่อวานนี้นะทรงผมชุดราตรีก็ทรงหนึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของน้องเขาแล้วแหละนะชุดว่ายน้ำก็เป็นหน้าม้าสวยๆเป็นแบบโบน้ำม้ามารุโกน้องน้ำมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเราก็คือคืนฟอร์มมากเมื่อคืนจริงๆอ่ะน้องทำเต็มที่นะพูดถึงแล้วว่าน้องจะไปได้ถึงตรงไหนก็แล้วแต่วันนี้น้องทำเต็มที่จริงๆนะท็อป5จริงๆจะท็อป5ท็อป10หรือท็อป20เนี่ยมีแน่นอนเพลินปีนี้มันมีนางงามที่เป็นตัวเด็ดๆตัวแม่ๆเนี่ยถอยเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่คิดเข้าข้างตัวเองนะนั่นน่ะจริงแต่เรายังแอบเผื่อใจน้องน้ำอยู่แล้วแต่พอดูหลายๆประเทศที่มาแบบโอ้โหซุปเปอร์โมเดลเลยปีนี้เป็นปีที่หนักใจที่คุณณวัฒน์เนี่ยหนักใจแน่นอนกับคนที่จะเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปี2020นี่คือฟาดคือปีนี้แบบมากคือปีนี้มันฟาดย่ำเท่ารุ่นเราติดตามตั้งแต่รอบที่เดินชุดว่ายน้ำที่เลอบัวที่เป็นแบบว่าท็อปทั้งหมดท็อปวิวเลยเนาะใช่แล้วก็มาชุดว่ายน้ำเมื่อคืนวานนี้เมื่อคืนนี้ที่เป็นในส่วนของรอบพรีลิมินารีเนี่ยนะฉากเครื่องบินตกตอนแรกตกแต่คิดจะใช้ฉากเรือดำน้ำอุ้ยดีกันเป็นเครื่องบินนี่เอาตาเป็นเครื่องบินตอนแรกคิดว่าจะเป็นฉากเรือดำน้ำไหมไม่ใช่นะเราก็ให้กำลังใจกับ6สาว63ประเทศใช่พรุ่งนี้แล้วแหละพรุ่งนี้แล้วแหละเราจะได้ทราบแล้วว่าใครจะได้มงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020ไปรอชมเลยที่เพจในส่วนของมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็แกรนด์ทีวีเราก็ยังเชียร์น้องน้ำแหละเชื่อว่าน้องน้ำน่าจะมีศักยภาพเข้าหลุดไปถึงท็อป5ถูกต้องเพราะน้องเก่งทั้งร่วมกันแต่น้องอ่ะพอไปยืนแล้วน้องตัวเล็กไปนิดนึงนะน้องตัวเล็กไปนิดนึงเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกรรมการเขาจะมองในรูปแบบไหนแต่ถ้ามองในสายโมเดลเนี่ยเราอาจจะแบบพลิกล็อกแต่ถ้าเรามองแบบมองในความสามารถของน้องหรือว่าน้องสู้ได้นั่นน่ะสินะครูดังงามเครียดนะบอกเลยว่าอะไรก็ไม่แน่นะคุณอะไรก็ไม่แน่การประกวดเกิดขึ้นได้พรุ่งนี้ว่ามาดูกันดีการเดินการสปีดเราก็ต้องถามใช่ไหมอาจารย์นกแหล่ชอบไปทีนี้อย่างนึงเป็นที่มีสปีดเกี่ยวกับเรื่องเนาะแบบเรื่องอยู่สงครามอันนี้เป็นเวทีซับวอร์ดไวรัสนะเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงถูกต้องจ้ะนั่นแหละพรุ่งนี้เราว่าแต่พรุ่งนี้จะดูว่าชุดสปีดเนี่ยจะเป็นชุดแบบไหนเพราะว่าชุดสปีดเนี่ยเขาเป็นแบบดีไซน์แต่ละประเทศตอนไปเวียดนามก็เป็นแบบชุดอ้าวใหญ่สีขาวสวยเชียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้บ้านเราไทยก็น่าจะเป็นชุดไทยจะดูว่าปีนี้ประเทศไทยจะออกแบบชุดตอนล็อกสปีดเนี่ยในเวอร์ชั่นแบบไหนจะสวยมากแค่ไหนก็เชื่อฝีมือแหละของทีมแกรนดีไซเนอร์คนไทยเก่งอยู่แล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็ให้กำลังใจกับมิสแกรนไทยแลนด์เราน้องน้ำเนาะใครจะคว้ามงประเทศไหนเราก็ร่วมยินดีแล้วกันจ้ะนะโอเคเบรก2จบแล้วเอาหมอยกันเรียบร้อยนะครับก็มิสแกรนด์ให้เต็มที่จัดเต็มเลยในช่วงเบรก2นี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านจ้ะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงหน้านะฮะพักกันสักครู่ครับCell Essentialจากยูซานามอบโภชนาการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเซลล์ของคุณพร้อมด้วยวิทยาศาสตร์อันล้ำสมัยของ Intelligenceเพื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับร่างกายของคุณด้วยเซลล์เซนเชียลยูซานามอบโภชนาการที่ส่งเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุมแบบทริปเปิลแอคชั่นซึ่งคุณไม่สามารถพบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังเช่นผลิตภัณฑ์ของยูซานาได้จากผลิตภัณฑ์ที่วางขายทั่วไปในท้องตลาดผลิตภัณฑ์ของยูซานารับประกันได้ว่าส่วนผสมที่ระบุอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์นั้นตรงตามส่วนผสมที่มีอยู่จริงในผลิตภัณฑ์จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมนักกีฬาชั้นนำระดับโลกกว่า 1,000 คนวางใจให้ยูซานาช่วยส่งเสริมสมรรถภาพของพวกเขามาเข้าร่วมกับผู้คนนับล้านทั่วโลกรวมทั้งนักกีฬาชั้นนำกว่า 1,000 คนที่วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านโภชนาการส่วนบุคคลได้ดูแลสุขภาพของพวกเขายูซานาสุขภาพชีวิตและวิถีของคุณ
กลับมาแล้วนะจ๊ะกับเบรกที่สามของเราในการเมาส์ดีออกนะครับอยู่กันยาวๆไปนะฮะเดี๋ยวเราก็จะท้ายแล้วนะเนี่ยว่าบุญว่าบาปมันเร็วไปเนาะเวลาน้อยไปไหมอ่ะจ้ะเวลาน้อยต่อเวลายังพูดแบบเตรียมข่าวอะไรมาเล่าเยอะมากเลยอ่ะแต่แบบตายแล้วคุณพระหมดแล้วคุณพระหมดแล้วไปกันที่เวทีประกวดเวทีที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยจบเวทีประกวดเราก็ไปกันมานะอันนี้ที่มิสเตอร์แลนด์สเคปไทยแลนด์2021 21คือเมื่อกี้เราเมาเราพูดถึงมิสแกรนด์2020เนาะแต่มิสเตอร์แลนด์สเคปเนี่ย2021เขาได้คนมงมาเรียบร้อยอ๋อหนุ่มหล่อ77จังหวัดได้มงมาแล้ว8มงเลยจ้าจันทบุรีเวทีหนุ่มหล่อรักโรค8มงเรียบร้อยกับน้องแมนตัวแทนจากจังหวัดจันทบุรีม้วนเดียวจบเลยน้องแมนตั้งแต่พอทางเพจกองขึ้นรูปปุ๊บนะทุกคนก็แบบเหมือนก็เป็นโพอ่ะเนาะก็คือม้วนเดียวจบจริงๆนะแล้วแบบมันคือเวทีของน้องแมนจริงๆนะรอบเปิดตัวเนี่ยน้องเดินมาแล้วน้องเต้นลงเท่มากเลยอ่ะเออฉันชอบมากโอ้โหเขาก็ทำได้เต็มที่หุ่นเขานี่แบบว่าคือเพอร์เฟกต์มากเขามี energy นะน้องน้องคนนี้เขาแบบเขาเทรนมาดีนะเขาอย่างว่าแหละน้องเขาถ่ายแบบมาก่อนเขารู้มุมรู้อะไรของเขาแล้ว energy ในการเอนเตอร์เทนของเขาในการรอบชุดว่ายน้ำที่มาเนี่ยบางคนเขาก็แค่เดินแล้วน้องมันมีตบมือมีเต้นมีอะไรมีเชียร์ว่ามีเชียร์มีอัพเออรถต้องให้เขาแหละม้วนเดียวจบจริงจริงม้วนเดียวจบโชว์โชว์หุ่นไปอย่างสวยงามหน้าหล่อหน้าไทยด้วยหน้าเป๊ะด้วยแหละน้องเขาที่หนึ่งให้ไปเลยที่หนึ่งให้ไปเลยแม่จันทบุรีที่สองน้องต้อมจากสกลนครอีสานบ้านเฮาของเรานี่แหละนะหล่อเข้มเลยน้องต้อมเนี่ยเราเชียร์ตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกว่าเราชอบน้องคนนี้เพราะด้วยเรื่องของบอดี้นี่ไม่ได้แพ้น้องแมนนะสตอรี่ชีวิตอีกคนอ๋อสตอรี่ชีวิตเขาเนี่ยจะชื่นชมน้องคนนี้นะคือน้องคนนี้แบบเขาจะแบบเป็นแบบหนุ่มไทยบ้านๆและชอบอยู่เขาคือเขาไม่ประดิษฐ์ตัวเองไม่ประดิษฐ์แล้วก็แบบไม่เสแสร้งไม่สร้างภาพตัวเองคือแบบเป็นหนุ่มบ้านๆยังไงเขาก็จะสไตล์แบบนี้นะรักคุณปู่คุณตาคุณยายอะไรของเขาเนี่ยความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองนี่ชนะใจกรรมการอ๋อแล้วเราตามสตอรี่ของน้องเขานะมีวันนึงเนี่ยน้องเขาไปเก็บสุนัขมาได้ตัวนึงเก็บตัวมาได้แล้วเขาประกาศหาเจ้าของเขาไม่มีใครมาเอาแล้วทุกวันนี้เขาก็เลี้ยงสุนัขตัวนี้เหมือนลูกเลยนะเราตามสตอรี่เขาโอ้เราก็เลยแล้วบอกโอ้เลี้ยงเธอเป็นท่านน้องหมาไปแล้วนะน้องสาวน้องต้อมนะก็ดีใจกับน้องต้อมด้วยเพราะว่าน้องต้อมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราติดตามเฟซบุ๊กเขาแล้วเขาจะแบบพยายามตัดพ้อว่าเขาจะเข้ารอบ15ไหมเขาจะผ่านไหมเขาดูแบบกังวลแต่พอวันนี้เขาพรวดเข้ามาลองหนึ่งเลยไปที่สองไปที่สามไปที่สามน้องใครเอ่ยน้องไกด์ตัวแทนจังหวัดลำปางใช่อันนี้ก็หล่อแต่จริงๆน้องไกด์เนี่ยเขาเป็นตัวเต็งเบียดท็อป5มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ก็ตัวเต็งนะโอ้น้องไกด์เนี่ยเขาต้องให้เขาเลยเพราะเขาเป็นหนุ่มเหนือที่แบบอุ้ยเหนือความคาดหวังเหนือความหล่อแซ่บจริงขาวหล่อมากขนาดเราไปยืนหลังเวทีน้องยังไม่ได้แต่งตัวนะกูตายคนนี้ทำไมน่ารักจังวะไม่จับขนาดนี้เออใช่ต้องให้เขาอันนี้คนที่3ก็โอเคใช่มาคนที่4น้องวินจ้ะน้องวินจ้ะน้องบัวลำพูคุณชัยไปอยู่ใกล้ๆน้องวินโอ้ยคุณพระคุณเจ้าปังไม่ไหวไม่ไหวผิวพรรณดีมากแต่ว่าปีนี้แหละเขต5คนอ่ะได้งานดีหมดเลยนะคุณภาพดีนะคงจะถูกอกถูกใจผู้จัดคงจะถูกอกถูกใจผู้ในการกองประกวดใช่มาถึงคนที่5น้องอะไรอันนี้นวลๆนะเพราะน้องมานัวมานัวหนูน้องนัวจากฉางฉะเชิงซาวน้องคนนี้เราเคยเจอเขาตั้งแต่เวทีอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นลูกครึ่งเขาเคยไปประกวดเวทีมิสเตอร์อาเซียนสักอย่างนึงแล้วเราก็เจอเขาน้องนี่สูงแบบหุ่นแบบนายแบบเลยแบบเป็นโมเดลเลยสูงมากแล้วเป็นลูกครึ่งภาษาอังกฤษลดด้วยนะน้องคนนี้ก็สมมงเหมือนกันนะท็อป5เข้ามาปีนี้ก็จะเป็นสกลนครจันทบุรีลำปางหนองบัวลำพูแล้วก็จะเชิงเซานี้คุณภาพครบปังบุรีให้ปังไม่ไหวนำโอเคนำเมื่อวานนี่ยืนหนึ่งให้เลยกับมิสเตอร์แลนด์สเคปไทยแลนด์2021นะปีนี้เขาทำดีเนี่ยก็คงจะต้องต่อยอดหนึ่งใบวงการในแบดาราซีรีส์ศิลปินโฆษณาต่างๆก็ต้องเข้าแล้วแหละนะเพราะว่าเขาตอบโจทย์ได้ดีมากๆแต่น้องที่ตกรอบไปหลายคนก็มีความสามารถค่อนข้างเยอะนะเราไปดูไล่ดูประวัติแต่เขาก็มีความสามารถเยอะบางคนก็เป็นครูเอ่ยเป็นเทรนเนอร์เอ่ยเป็นสจวตเอ่ยอะไรหลายหลากหลายอาชีพลุ้นกันมากนะคุณ77คัดเหลือ30ว่าเข้ามาแล้วเข้ายาก
ทะลุไปถึง15อีกก็เข้าไปอีกโอ้ยลุ้นแล้วลุ้นพระคุณเจ้าแต่ชอบบรรยากาศของความเป็นพี่เรียของแต่ละท่านหรือความเรียก MD แต่ละท่านเนี่ยอุ๊ตายลุ้นปะหนูตัวเองขึ้นประกวดเองนะยืนลุ้นเนี่ยตัวเองขึ้นประกวดเองก็เป็นห่วงลูกแหละเข้าใจลุ้นลูกกันสุดฤทธิ์นะจริงนี่ฟาดรางวัลมาด้วยเหมือนกันไม่ใช่เหรอจ๊ะอาจารย์นกแลเนี่ยเอาพูดได้เหรอคะเอาพูดก็ได้รางวัลไปนี่พูดได้เหรอคะอ่ะพูดได้อ่ะพูดแล้วก็จะพูดรางวัลนะจ๊ะถ้าลูกเนี่ยนักปทุมธานีก็ได้รางวัลโซเชียลมีเดียนะโซเชียลมีเดียก็นางออกพรีเซนต์ตัวเองแหละก็ประชาสัมพันธ์ตัวเองอยู่เรื่อยๆก็ทำกับปทุมธานีก็ได้รางวัลโซเชียลมีเดียไปเดี๋ยวโอกาสหน้าก็ต้องเรียกปทุมธานีเนาะเอามาพูดคุยแต่ถ้าเกิดเป็นน้องอ่างทองเนี่ยอ่างทองมามืดมากบอกเลยมืดแบบจะบอกว่าแม่เล่นไสยศาสตร์หนักมากคุณแม่นี่นะแขวงมากบอกจะบอกว่าแม่เนี่ยเข้า30แล้วนี่ก็ยังบ้าจะบอกว่าแม่เล่นไสยศาสตร์หนักมากรู้ว่าแม่เป็นบนที่ไหนแม่เป็นบนที่อยุธยามาและการแก้บนเนี่ยก็คือศาลเนี่ยจะต้องแก้ด้วยตุ๊กตาโดเรมอนจริงๆใช่เขาเรียกว่าเราก็ลืมชื่อท่านเลยนะจำชื่อไม่ได้แต่เราเรียกกันมาว่าศาลโดเรมอนศาลนี้จะอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลใช่ประเด็นที่อ่างทองน้องเจมส์ได้เข้า30ใช่นี่คือไปบนเราไปบนวัดนี้มาแล้วจะมีอยู่ศาลหนึ่งเราจำชื่อศาลไม่ได้ตายแล้วจะเป็นบาปเป็นกรรมเราแต่ศาลนี้เขาจะแก้ด้วยตุ๊กตาโดเรมอนอย่าลืมตรงนี้ไปแก้นะใช่โบนก็เราก็ไม่คิดว่าน้องเจมส์จะทะลุเข้าไปถึง15นี่แหละของเราก็ด้วยจ้ะก็ดีใจมากเหมือนกันอีกคนนึงน้องก็แก้ก็30จังหวัดสระแก้วน้องคนโปรเทคชินสระแก้วเราเชียร์เขาน่ารักว่าเข้านี้เลยจ้า30เข้าไปแล้วตอนแรกคิด15จะเข้ามั้ยเข้าไปยืนน้องได้รางวัลพิเศษด้วยนี่ได้รางวัลหนึ่งพิเศษมาแบบว่าสวยๆเชิดๆมิสเตอร์โมเดลลูคก็ต้องเหมาะกับเขาแหละใช่ให้เขาไปน้องเขาหล่อเลยแหละใช้ได้แล้วมีรางวัลพวกของ MD ด้วยนี่จ้าMD Inspiration ก็เป็น MD ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ MD หลายๆท่านลุกขึ้นสู้แหละต้องสู้จะชนะถูกต้องใช่ไหมก็ต้องขอบคุณกองประกวดเขาแหละที่เขาเมตตาให้เรารางวัลนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ดีขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ในการกองประกวดเนาะเราตัดภาพมาเบื้องหลังกันบ้างดีกว่าพูดเวทีนี้นะเป็นรวมเสือสิงห์กระทิงแล่นไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากูแหละมึงแหละใช่ฉันคิดว่าเรื่องเวทีนี้จะมาตกตีกันที่เวทีมิสเตอร์แลนด์สเคปฉันก็สวดมนต์เลยนะคุณฉันกลัวว่าจะประกวดกันไม่จบคนไม่กินเส้นกันคนเกลียดกูเกลียดมึงเกลียดง่ายกัดหลังมาเจอกันแต่งานนี้กลายเป็นงานสามัคคีชุมนุมนะทุกอย่างก็เสร็จสับไปได้เรียบร้อยงานมาเก็บอาซีนี่อาจารย์นกแลมีประเภทแบบว่าเดินผ่านหน้าไปไม่มองก็มีนะจ๊ะเชิดแล้วนี่มีอีกท่านนึงนะคุ้นๆแบบว่าว่าอย่างไรอะไรอ่ะห้ามฉันเข้าไม่ได้นะจ๊ะแล้วจะซื้อฉันมีบาทแต่ฉันมีบาทถึงว่าถึงกองประกวดจะไม่ให้ถึงกองประกวดจะไม่ขายให้ฉันให้ผู้ซื้อแทนโอ้โหชอบคำตอบแซ่บว่ะชอบคำตอบแซ่บยอมใจอ่ะคือเราน่ะอยู่ทางด้านหลังเวทีไงคุณเราก็เห็นภาพเบื้องหลังที่ไม่มีใครเห็นมันก็จะแบบแต่เราเห็นแต่เราเมาส์ในฐานะที่เป็นความสนุกสนานในสไตล์ของเราเราไม่ได้ว่าอะไรใครนะที่เราเก็บบรรยากาศมาพูดกันว่าเออเวทีประกวดแบบก็ดีนะปีนี้เราจะเก็บจัดดีมากจัดดีจริงๆเดี๋ยวก็ให้เขาเลยนะสถานที่เขาดีนะฮะไฟแสงสีโอเคมุมกล้องก็ดีการแสดงก็สุดเลิศเลยการแสดงต้องยกให้นี่เขาเลยคุณยังไงศิลปินนี่เลยทีมไหนยูปีนส์ BJG จำได้นะคุณชายจำได้ก็ต้องมีนะฮะคุณเบิร์ตอมรินทร์จันทเคคุณไกด์ปิยวัฒน์คงสำราญแล้วก็อีกคนนึงหล่อมากพระเอกเกาหลีคุณโจ้ธนากรเสียงเพลินคืออย่างงี้วันนั้นด้วยความที่มันยุ่งมากนะเจอน้องเขาทั้ง3คนน่ะไม่มีโอกาสได้เข้าไปเจอทักหรือถ่ายรูปเจอก็นั่งน้องเขานั่งอยู่เราก็มาแต่ห่วงอ่างทองไงเอาวันนั้นเขาก็ได้กระแสนะคนถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดถือว่าอายุปีน BJG นี่กระแสแรงคือจริงๆแล้วอุ๊ยฉันจะไปถ่ายรูปกับน้องเขาสักหน่อยเว้ยตายห่าเพราะว่า15คนอ่างทองอุ๊ยตายแล้วแล้วก็ห่วงอ่างทองแล้วก็มีอีกหนึ่งเวทีอีกอันนี้ไงบราเธอร์บราเธอร์ไปร่วมมาเป็นสีไม่พูดไปเดี๋ยวเขาน้อยใจมาเป็นสีชมพูจ็อกกิ้งพิงค์มาเลยยกทีมนะฮะมีน้องนัทไงมีน้องนัทน้องนัทที่เคยมาสัมภาษณ์กับเราเนาะเคยมาในการเราแล้วถือว่าเวทีเขาจัดได้อลังการยิ่งใหญ่ครบทุกอย่างในแบบรอสถานที่ดีค
คนแขกร่วมงานก็เวอร์วังปังปุริเย่ใช่นะ MD แต่ละคนก็สู้ตายทุกคนตอนแรกฉันคิดนะว่างานนี้จะมีตบตีสรุปไม่ตบตีจ้าไม่มีจ้างั้นสามัคคีนี่นั่งเชื่อใจสวยกูแหละมึงแหละกูแหละมึงแหละบอกกันคืออย่างงี้ทุกคนน่ะทุกคนน่ะลุ้นแต่ลูกตัวเองแหละไม่ได้มีอารมณ์ที่จะไปเหวี่ยงหรือไปฟาดใครหรอกทุกคนก็ห่วงลูกตัวเองเพราะว่ามัน77จังหวัดอ่ะเนาะมันต้องโหแล้วก็ประกาศลูกเข้าที่เราก็ดีใจเอ๊ะไม่ใช่หรอแล้ว MD แต่ละคนไม่ได้มีลูกคนเดียวบางทียกมาเป็นโขงนะบาง7บาง9คุณวุฒิหรืออะไรจะมี10น่ะโตเวทีก็ดีไงคนเวทีเขาดีไงนี่ว่ามันไม่ดาบว่ามันว่าบาปเขาจบปี2021นี่เขาจบเน่เขาจบเมื่อ21มีนาใช่ไหมใช่เขาขายลิขสิทธิ์ต่อตอนนี้เขาบานแล้ว20กว่าจังหวัดแล้วนะ MD ต่อสัญญาปังไม่ไหวค่ะปังไม่ไหวต่อแล้ว20กว่าจังหวัดฉุดไม่อยู่แล้วแหละหนึ่งเขาเชื่อในเวทีศักยภาพผู้ในการกองประกวดใช่คนแล้วก็จัดดีไม่มีเส้นไม่มีสายกรรมการล้วนๆฟันธงเป๊ะๆๆๆเออจริงเรื่องจริงของเขานะจ๊ะไม่มีเด็กกูเด็กมึงเด็กฝากเด็กท่านเด็กเธอไม่มีจ้ะอันนี้คอนเฟิร์มเพราะเชื่อว่าท็อป5ค่อนข้างที่จะถูกใจนะกระแสค่อนข้างบวกเลยทีเดียวอ่ะก็ชื่นชมเวทีเขาไปเดี๋ยวเราจะเรียก1ใน5หรือ5ท่านต้องมาที่จริงอยากให้มาสัก5คนครบแล้วมันต้องตรงนี้จบเลยมาเลยคุณยัดมาทีเดียวเลยใช่อุ๊ยทำไมใช่เขาพูดแบบทำไมใช่เขาพูดแบบนี้ยัดมาทีเดียวเลยมัดเลยไงอยากเจอแบบรวบตึงเข้ามาเลยเขาแบบจะใหญ่อลังการมากใช่ไหมงานเขาดีงานเขาแซ่บไงใช่แล้วก็คงได้มาสัมภาษณ์ก็เดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้น้องเขาเพื่อไปเวทีอินเตอร์ต่อไปแล้วกันนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เขานะตอนนี้20กว่าจังหวัดนี่ก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วยังเหลืออีกนิดๆหน่อยๆนะคะก็ติดเหลืออีกประมาณ50จังหวัดก็เกือบหมดแล้วนะพูดถึงแล้วก็รีบๆนะครับพี่ดีท่านเดิมนะก็ยังใช้ราคาเดิมอยู่ใช่นะฮะเขาเปิดราคาแล้วในกรุ๊ปไลน์ใช่ในกรุ๊ปไลน์นะตอนนี้ก็เวทีของ Mr. Landscape Thailand 2021ต่อเนื่องไปที่2022ด้วยโคใช่ต่อเนื่องเลยยิงตรงยาวจ้ะอยู่กับเวทีนี้ยาวๆเดี๋ยว OPTP หน้าขอเอาแบบว่าในแบบมาคุยด้วยเนาะก็ดีนะก็อยากได้จะได้คุยมันแบบเงาหงอยนะโอ้ยตอนนั้นก็ตื่นเต้นอ่ะนะเราอยู่แล้วเราก็สงสารเด็กที่แบบตกรอบแล้วบางคนก็ตั้งใจเรามีร้องไห้ด้วยใช่มีเด็กบางคนบอกทำดีที่สุดแต่ยังไม่ตอบโจทย์เวทีก็ได้นะเธอใช่วันนี้มาสู้กันใหม่คืออย่างงี้ฮะมันอาจจะยังไม่ใช่วันของเราใช่มันอาจจะไม่ใช่วันของเราไม่ใช่วันเอาหนักสู้ต่อไปสู้ต่อไปอายุยังไม่เกินก็สู้กันเถอะนะกลับมาปีหน้ามาลองกันใหม่แล้วกันนะกลับมาสู้กันจ้าขอบคุณเวที Mr. Landscape Thailand 2021นะจ๊ะอันนี้คุณขอบคุณผู้สนับสนุนของเรามากมายอลังการมากนะครับอยู่สนาประเทศไทยน้ำปลายกโคกสมุนไพรว่านนางคำสบู่ดีแครแล้วก็ในผลิตภัณฑ์บำรุงมิสเดวาเดวาโรงแรมทวารวดีรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีโรบินสันไลฟ์สไตล์ปราจีนบุรีแล้วก็อีกนี่เลยค่ะอะไรจ๊ะปิ่นประเสริฐกรุ๊ปโลจิสติกจ้ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องกรุ๊ปคืออะไรเอ่ยโลจิสติกเลยค่ะอ๋อโลจิสติกเลยเดี๋ยวประกันขนส่งบ้านนี้เขาดีบริษัทนี้เขาดีเรียกใช้ได้เลยนะคะปิ่นประเสริฐกรุ๊ปโลจิสติกคุณชันพูดถูกถูกต้องสวัสดีเซอร์ครับรัวๆนะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่อยู่กับรายการเมาส์ดีออกกับเราติดตามการรับชมได้ทุกวันเสาร์ 19:00 น. ถึง 20:00 น.ที่ YouTube แวร์ Channel TV และเอาเลยค่ะแวร์อะไรนะคะแวร์โอเคแวร์เอาแวร์ก็แวร์อยู่นั่นแหละแวร์กันไปนะคะแวร์แวร์ไทยแลนด์นิวส์โอเคคุณมันต้องมีแบบว่าเดสแอร์นะมันนี่เพื่อความสนุกบางทีมันก็ติดไงคือแบบว่าอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ได้แกงนะไม่ได้แกงสนานกันคือเราก็แบบความต้องการของความเป็นเรียลเหมือนเราคุยกันนั่นแหละใช่เราคุยกันนะคะโอเคขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามกลับมาพบกับเราได้นะจ๊ะวันนี้คุณชัยสุภชัยแล้วก็อาจารย์นกแร่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ